สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงปี2024นี้ซีรีส์เกาหลีเรื่องราชินีแห่งน้ำตาหรือ Queen of Tears ถือว่ามาแรงสุดๆทุกคนได้ดูกันหรือ,อยังคะจุดเด่นของเรื่องนี้คือการสลับบทบาทเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงในสไตล์บอสเย็นชากับลูกน้องคีอ้อนโดยที่นางเอกเป็นบอสใหญ่และพระเอกเป็นคนอบอุ่นและเอาใจใส่โดยเนื้อเรื่องมีทั้งสนุกและซึง้งจนทำให้ทั้งหัวเราะและร้องไห้ไปพร้อมๆกันได้ แนวคิดของเนื้อเรื่องในภาพยนตร์และซีรีส์มักจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมซีรีส์เกาหลีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงเป็นบอสใหญ่หรือผู้หญิงที่เก่งมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเกิดขึ้นเพราะในความเป็นจริงกลุ่มแชโบของเกาหลีได้มีผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นลองนึกถึงเมื่อ20ปีก่อนซีรีส์เกาหลียังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของนางเอกที่เป็นซินเดอเรลลา่าและมุ่งมั่นในเรื่องของความรักเท่านั้นยุคสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปไวจริงๆนะคะแต่ในความเป็นจริง ทายาทหญิงของแชโบในเกาหลีจะมีชีวิตที่สบายเหมือนในซีรีส์หรือไม่การเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งหมายความว่าจะได้ใช้ชีวิตหรูหราเหมือนเจ้าหญิงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเจ้าหญิงแชโบหลายคนมีชีวิตที่ต้องตกเป็นเครื่องมือของครอบครัวโดวยเฉพาะในสังคมเอเชียหน้าที่สําคัญของพวกเธอมักเป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าสู่ศูนย์กลางของอํานาจและหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ ก็อาจถูกถอดออกจากตําแหน่งด้วยเหตุผลต่างๆนานาชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้สะท้อนถึงการพัฒนาสถานภาพของผู้หญิงในสังคมของแต่ละพื้นที่ผู้หญิงที่เก่งยังต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้แล้วผู้หญิงธรรมดาล่ะจะเป็นยังไงในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโชคชะตาของเจ้าหญิงแชโบในตระกูลเศรษฐีของญี่ปุ่นที่มีประวัติความมั่งคั่งมาอย่างยาวนานผู้หญิงในตระกูลใหญ่ที่สามารถเข้าสู่ศูนย์กลางอํานาจนั้นมีน้อยมากนาทีดังเดิมของพวกเธอ คือการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์เพราะในญี่ปุ่นมีระบบลูกเขยบุญธรรมที่ได้รับความนิยมซึ่งหมายถึงการรับผู้สืบทอดธุรกิจที่มีความสามารถมาเป็นลูกบุญธรรมและเป็นลูกเขยเป็นพร้อมๆกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและตระกูลจะสืบทอดต่อไปอย่างมั่นคงผู้นำของตระกูลมิซุยซึ่งเป็นตระกูลแชโบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเคยกล่าวว่าการมีลูกสาวดีกว่าการมีลูกชายเพราะการมีลูกสาว ทำให้สามารถเลือกเขยที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นผู้สืบทอดได้อย่างไรก็ตามระบบนี้ยังเป็นการตอกย้ำกฎเกณฑ์ที่ว่าผู้ชายทํางานนอกบ้านและผู้หญิงต้องดูแลบ้านซึ่งเป็นการกักขังผู้หญิงในตระกูลใหญ่ให้อยู่ในบทบาทของนกในกรงทองหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงคือคุณอาเบะอากิเอะภรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซตลอดเวลาที่เธอแต่งงานกับอาเบะเธอมมกจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งอยู่บ่อยครั้ง อากิเอะเกิดในครอบครัวโมรินากะซึ่งเป็นผู้ผลิตขนมหวานรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเมื่ออายุได้22ปีเธอได้พบกับอาเบชินโซที่มีอายุมากกว่าเธอ8ปีในการนัดดูตัวซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นเพียงเลขาของพ่อเขาแต่เขาก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งทางการเมืองเขาตกหลุมรักคุณหนูผู้ที่มาสายถึง50นาทีและมีบุคลิกสบายๆคนนี้ตั้งแต่แรกพบซึ่งนั่นก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตหลังแต่งงานที่ไม่เหมือนใครและแวกแนวจากปกติของพวกเขาสาเหตุที่บอกว่า อาเบะอากิเอะมักอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกถอดถอนนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความขัดแยงระหว่างเธอกับแม่สามีคุณแม่สามีคนนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่ทุนหัวแห่งวงการการเมืองแค่มองหน้าก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่มีบุคลิกเข้มแข็งมากเธอเกิดในตระกูลที่มีนายกรัฐมนตรีหลายรุ่นพ่อของเธอเป็นนายกรัฐมนตรีลุงของเธอเป็นนายกรัฐมนตรีและลูกชายของเธอก็เป็นนายกรัฐมนตรีอีกเช่นกัน หากไม่ใช่เพราะสามีของเธอเสียชีวิตเร็วเกินไปเขาเองก็คงมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องนี้บอกเราว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นมีการแบ่งชั้นและวงการที่แคบมากการที่อาเบชินโซซึ่งพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กสามารถได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองครั้งก็เพราะแม่ของเขาได้พาเขาเข้าไปสู่โลกของผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองในครอบครัวที่มีสินทรัพย์ทางการเมืองที่ต้องสืบทอดเช่นนี้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของสภา คือการมีลูกสืบสกุลอย่างไรก็ตามทั้งคู่พยายามหลายวิธีแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอาเบะอากิเอะเคยพูดถึงเรื่องนี้และถึงกับร้องไห้ต่อหน้าสาธารณะความกดดันของเธอมีมากมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนก็ตําหนิว่าเธอเป็นภรรยาที่ล้มเหลวแต่อาเบะชินโซกลับไม่กังวลอะไรปัจจุบันคุณแม่ที่ตั้งใจจะจปลุกปั้นนายกรัฐมนตรีรุ่นต่อไปก็ได้หันไปสนับสนุนเด็กคนกอื่นๆในครอบครัวแทน แต่ถึงแม้ว่าพระยาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากขนาดนี้เธอยังต้องอาศัยอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันกับแม่สามีมีรายงานว่าคุณแม่สามีไม่พอใจสพายในหลายๆเรื่องและได้ตั้งกฎเกณฑ์มากมายขึ้นมาแต่คุณหนูอากิเอะก็เป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาบังคับเช่นกันเมื่อเธอถูกควบคุมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำตามใจมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากงานอดิเรกของอากิเอะคือการดื่มเหล้าเธอมักจะชวนดาราไปคาราโอเกะและยังมีภาพที่เธอเอาศาีรษะพิงไหล่ของดาราคนหนึ่งหลุดออกมาอีกด้วย ตอนที่อาเบะไปเยือนเกาหลีใต้ในฐานะนายกรัฐมนตรีอาเกะซึ่งเป็นภรยาก็ตามไปด้วยแต่ภารกิจหลักของเธอคือการตามหาดาราที่เธอชื่นชอบเธอได้นัดพบกับพระเอกในดวงใจจากซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวและนำรูปถ่ายคู่มาแขวนไว้ที่บ้านโดยตัดหน้าของอาเบะออกไปในขณะที่อาเบะกำลังยุ่งกับการลงสมัครเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง,สสองเธอกลับสนุกสนานกับการเปิดร้านเหล้าเป็นแม่ค้าสาเกหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุด คือเธอได้โพสต์ภาพชายหนุ่มที่เมากล่งเปลือยต่อสาธารณะเธอยังมีความสนใจในการทำนาอีกด้วยโดยเช่าที่ดินและชวนเอกอัครราชาทูตสหรัฐแครลรไลน์เคนเนดีรวมถึงเพื่อนนักแสดงหญิงคุรโรกิฮิโตมิมาปลูกข้าวที่นาด้วยกันอากิเอะยังเคยเลี้ยงผึ้งเพื่อทำน้ำผึ้งที่ชั้นบนของทำเนียบนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่เธอไม่สนใจเลยคือการช่วยสนับสนุนการหาเสียงของสามีอีกเรื่องก็คือเธอยังมักแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนโยบายของสามีอีกด้วย วัยนี่คือภาพถ่ายแสนสนุกของภริยานายกรัฐมนตรีกับกลุ่มผู้ต่อต้านอาเบะคิดว่าอาเบะโยโกะแม่สามีของเธอคงโมโหจนอกแทบแตกโดยมีข่าวลือว่าโยโกะเคยยื่นคำขาดให้ลูกชายเลือกว่าจะอย่าก,กับอากิเอะหรือจะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อาเบะก็เก่งพอที่จะประนีประนอมระหว่างแม่กับภรรยาได้เป็นอย่างดีมาตลอดหลายสิบปีดูเหมือนว่าเขาจะมีความอดทนและใจดีต่อภรรยาของเขาเป็นพิเศษโดยมักจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่เธอทำ บางทีการที่เขาเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งครัดอาจทําให้เขารู้สึกอิจฉาคุณหนูผู้ชายชีวิตอย่างอิสระอย่างอากิเอะก็เป็นได้อากิเอะใช้ชีวิตแบบที่เขาใฝ่ฝันแต่ไม่กล้าจะเป็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ราบรื่นดีและหลังจากที่อาเบะถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้อากิเอะก็ตั้งใจศึกษาเรื่องสูตรอาหารเพื่อสุขภาพอย่างจริงจังในปี2022ออาเบะเสียชีวิตอย่างกระทันหันอากิเอะถือรูปสามีตลอดพิธีศพน้ำตาไหลจนตาบวม ตอนนี้เธอได้ปิดร้านเหล้าและย้ายไปอยู่ที่จังหวัดยามากุจิเพื่อจะได้ไปเยี่ยมหลุมศพของสามีได้บ่อยๆอากิเอะได้เผยความรู้สึกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้เธอรู้สึกเหงามากแต่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งของตระกูลอาเบะก็คือแม้จะเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยแต่ผู้หญิงก็ยากที่จะกลายเป็นผู้ควบคุมอำนาจในครอบครัวได้อาเบะโยโกะมีความสามารถในการปลุกปั้นลูกชายให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เธอไม่เคยคิดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเลยส่วนอากิเอะภรยายของอาเบะ ก็มักจะทำอะไรตามใจเล็กๆน้อยๆแต่บริษัทโมรินากากรุปกลับถูกสืบทอดโดยน้องชายของเธอญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีหญิงและหลังยุคเมจิก็ได้ยกเลิกการมีจกักรพรรดินีด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ซึ่งเคยมีประธานาธิบดีหญิงแล้วดูเหมือนว่าเพดานความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้หญิงเกาหลีใต้จะสูงกว่านิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นตระกูลใหญ่ในญี่ปุ่นก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างเช่นจอห์นนีสอินเตอร์เทนเมนต์ ยักษ์ใหญ่ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นที่มีผู้บริหารเป็นผู้หญิงแต่เธอก็เป็นซีออหญิงที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งอย่างคึกครมที่สุดในเอเชียเชื่อว่าจอห์นนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยยาวของใครหลายๆคนบริษัทนี้ได้สร้างวงบอยแบนด์ระดับตำนานของเอเชียเช่น SMAP วงบอยแบนด์ยุคแรกที่โด่งดังสุดๆคิมูระทาคุยะพระเอกญี่ปุ่นที่สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งสูงสุดทาคิสวะฮิเดอากิชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าหนุ่มรูปงามที่สุดในเอเชีย อาราชิ ashi, วงที่นำแสดงในละครไอดอลสุดคลาสสิกมากมาย V6 ผู้ร้องเพลงประกอบอนิเมะเรื่องอินุยาฉะและเมกุโรเรนพระเอกจากขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขที่เพิ่งเป็นกระแสไปไม่นานมานี้มีหนุ่มๆจากค่ายนี้คนไหนที่ทุกคนชื่นชอบกันบ้างไหมคะ j o h n นนีซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นโรงงานผลิตไอดอลจริงๆแล้วเป็นธุรกิจครอบครัวมาโดยตลอดและผู้สืบทอดเพียงคนเดียวก็คือฟูจิชิมะจูริเคโกะโดยชื่อจอห์นนีสนั้น มาจากผู้ก่อตั้งจอห์นนีสคิตากะวะซึ่งร่วมกับพี่สาวของเขาฟูจิชิมะแมรี่ยาสุโกะซึ่งสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับจอห์นนีสจุดแข่งของคิตากะวะคือการมองเห็นศักยภาพในตัวเด็กผู้ชายที่ยังไม่เติบโตเต็มที่และรู้ว่าใครจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตโดยเขาเป็นผู้บุกเบิกนักั้านในวงการไอดอลขึ้นมาในขณะที่จุดแข่งของคุณย่าแมรี่อยู่ที่การบริหารทุนและทรัพยากรโดยเธอได้ทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อให้บริษัทเติบโต ฟูจิชิมะไทสุเกะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นของจักรรพัิอากิฮิโตะและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงญี่ปุ่นได้นำทุนมหาศาลมาสู่จอห์นนีสดังนั้นลูกสาวคนเดียวของเขาเคโกะจึงเป็นเจ้าหญิงของตระกูลที่แท้จริงนอกจากนี้เนื่องจากคิตากะวะไม่มีทายาทและแม่แท้ๆของเคโกะก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทสถานการพิเศษนี้จึงทําให้เธอสามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่จอห์นนีสยิ่งใหญ่ที่สุด คิตากะวะก็ถูกเปิดโปงเรื่องอื้อเฉาโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคือเด็กผู้ชายในสังกัดซึ่งในขณะนั้นจอห์นนีสมีอิทธิพลมากจนข่าวเชิงลบเหล่านี้ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมใดๆได,ได้จนกระทั่งหลังจากคิตากะวะเสียชีวิต BBC จึงได้เผยแพร่สารคดีที่เป็นข่าวใหญ่โดยเปิดโปงด้านมืดเบื้องหลังโรงงานผลิตไอดอลแห่งนี้เมื่อเด็กหนุ่มหลายคนที่มีความฝันอยากเป็นดาราได้ออกมาเล่าด้วยความเจ็บปวดผู้คนจึงได้รู้ถึงรสนิยมที่ผิดปกติของคิตากะวะ โดยนี้ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงของญี่ปุ่นเลยทีเดียวยักษ์ใหญ่ถูกทำลายตลาดที่มีมูลค่าหลายแสนล้านเยนจึงพังทลายลงศิลปินในสังกัดแต่ละคนก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันบางก็เสียภาพลักษณ์บางก็ต้องตกงานในชั่วข้ามคืนบริษัทโฆษณาต่างๆก็พากันยกเลิกสัญญาและความร่วมมือทั้งหมดและคนที่ต้องมารับกรรมเก็บกวาดซากปรกขักพังนี้ก็คือเคโกะประธานบริษัทในปัจจุบัน เธอต้องออกมาโค้งคำนับขอโทษและในที่สุดก็ต้องออกจากตำแหน่งประธานจอนนีสอย่างเร่งรีบตลกร้ายก็คือใครก็ตามที่กล้ารับตำแหน่งประธานต่อจากเธอนิตยศาสตร์ซุบซิบเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นอย่างชูกังบุญชุนก็จะพุ่งเป้าไปที่คนคนนั้นทันทีพร้อมกับข่าวชาวมากมายที่รอการเปิดเผยแม้จอนนีสจะปิดตัวลงแต่เคโกะก็ได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าสไมล์อัพซึ่งศิลปินบางส่วนจากจอนนีสที่ยังคงโด่งดังเช่นสโนว์แมน ที่มีกุโรเรนสังกัดอยู่ก็ยังตามเธอไปที่บริษัทใหม่ด้วยในขณะที่ศิลปินรุ่นเก่าอย่างอาราชิเลือกที่จะตั้งสตูดิโอของตัวเองแต่ยังคงเก็บสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ไว้บางคนก็ปล่อยตัวตามสบายบางคนก็ไล่ตามความฝันที่จะเป็นประธานบริษัทซึ่งนําไปสู่ปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นที่มีประธานบริษัทเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าจะพูดถึงเคโกะเธอเองก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธินักตอนแรกเธอบอกว่าเธอทุ่มเทให้กับงาน จนไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติในบริษัทซึ่งจะเป็นไปได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นแม้เธอจะลาออกจากตำแหน่งประธานแต่เธอยังคงเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของธุรกิจครอบครัวในสถานการณ์พิเศษของธุรกิจครอบครัวที่ทำให้เธอขึ้นสู่อำนาจและจากนั้นก็ต้องลงจากตำแหน่งเพราะประวัติศาสตร์ของครอบครัวนี่แหละคือภาพย่อของผู้สืบทอดตำแหน่งหญิงจากตระกูลใหญ่ในญี่ปุ่นที่ปรากฏตัวเพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป เมื่อพูดถึงเหล่าเจ้าหญิงแชโบของเกาหลีหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตระกูลซัมซุงแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งแชโบที่น่าสนใจก็คือตระกูลฮันจินซึ่งมีลูกสาวหลายคนที่กลายมาเป็นผู้บริหารหญิงกันทั้งนั้นโดยขอแนะนํากลุ่มบริษัทฮันจินให้ฟังกันก่นกอนนะคะบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1945และเป็นเจ้าของสายการบิน k คอร a n a นแอร์รวมถึงบริษัทขนส่งทางทะเลและทางบอกอีกหลายแห่งในช่วงปี2010ฮันจินก็กลายเป็นกลุ่มโลจิสติกที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลก และเป็นต้นแบบของแชรโบในซีรีส์เกาหลีเลยทีเดียวแต่ทรัพย์สินมหาศาลที่สั่งสมมาก็ทําให้เกิดดีเอ็นครอบครัวที่แสนจะเย่อหยิ่งโดยผู้บริหารหญิงของตระกูลฮันจินไม่เคยหยุดสร้างเรื่องเลยยกตัวอย่างอ e ีมยองฮี ee, ที่มีชื่อเสียงในด้านความน่ากลัวเมื่อเธอไปที่โรงแรมของครอบครัวเธอเคยสั่งให้พนักงานหญิงที่กําลังตั้งครรภ์ให้มาบริการเธอถ้าเชฟของโรงแรมทําอาหารไม่ถูกปากเธอเธอก็จะสั่งให้เขาคุกเข่าขอโทษส่วนพี่เลี้ยงเด็กในบ้านของเธอ มีข่าวหรือว่าต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์และพี่เลี้ยงเหล่านี้จะต้องถูกเธอด่าจนร้องไห้ทุกวันบางคนถึงกับถูกถมน้ำลายหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วยลองคิดว่าถ้าคุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบนี้ต่อให้ได้ค่าจ้างมากขนาดไหนคุณจะยอมรับได้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้ที่ได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงถั่วคือโจโยนาเธอหน้ากลัวยิ่งกว่าอีมองฮีซะอีกเรื่องเกิดขึ้นเมื่อแอร์โฮสเตสของสายการบินครบอบครัวเธอ เสิร์ฟถั่วให้กับเธอโดยที่ไม่ได้แกะถุงออกแล้วใส่ในจานเธอกลับสั่งให้หัวหน้าพนักงานต้อนรับและแอร์โฮสเตสคุกเข่าขอโทษและถึงขั้นทำร้ายร่างกายพวกเขาด้วยสุดท้ายเธอยังสั่งให้กลับตันเปลี่ยนเส้นทางบินให้กลับไปยังสนามบินเดิมทําให้ผู้โดยสารทั้งลําต้องบินกลับไปพร้อมกับเจ้าหญิงใหญ่คนนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเดินทางกับสายการบินโคเรียนแอร์นั้นไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักใครที่ซื้อตั๋วแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหม ด้วยอารมณ์ของเจ้าหญิงใหญ่ที่รุนแรงขนาดนี้แน่นอนว่าไม่มีครอบครัวแชร์โบไหนอยากแต่งงานกับพวกเธอว่ากันว่าเธอได้แต่งงานกับหมอศัลยกรรมคนหนึ่งแต่หลังจากที่สามีเข้าไปเป็นเขยในบ้านของเธอก็คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่อาจจะต้องถูกศัลยกรรมก็คือตัวเขาเองเนื่องจากเจ้าหญิงใหญ่คนนี้ชอบด่าดทอและทำร้ายร่างกายสามีอยู่เสมอจนฝ่ายชายทนไม่ไหวและต้องขอ,อยาในที่สุดน้องสาวของเธอที่ได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงสาดน้ำจูยอนมิน ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยมีข่าวลือว่าเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของเรนถึงขั้นใช้ชื่อบริษัทของครอบครัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดวยการจ้างเรนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทแต่แล้วเมื่อแผนกโฆษณาของบริษัทไม่สามารถเก็บรักษาโปสเตอร์ได้ดีเท่าที่ควรซึ่งทําให้ใบหน้าของเรนบนโปสเตอร์เกิดรอยยน่นเธอก็โกรธจนหยิบแก้วน้ํา,าสาดใส่พนักงานคนนั้นที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเธอยังไปสืบหาพาสเวิร์ดเข้าบ้านของเรนซึ่งจริงๆแล้ว การทำแบบนี้ก็ไม่น่าจะถูกกฎหมายอย่าคิดว่าเธอแค่อยากรู้รหัสเฉยๆแต่เธอเอาพาสเวิร์ดนั้นไปใช้จริงๆแล้วก็แอบ,บเข้าไปในบ้านของเรนโดยนั่งรออยู่บนโซฟาอย่างหน้าตาเฉยตอนที่เรนเปิดประตูบ้านเข้ามาเห็นเธอเขาควรจะตกใจสะดุ้งโหยงแน่ๆตระกูลฮันจินที่เย่อหยิ่งและสุดโต่งขนาดนี้แน่นอนว่าผลสุดท้ายคงไม่ดีนักเจ้าหญิงใหญ่ที่สั่งให้เครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางทันทีที่ลงจากเครื่องก็ถูกจับกลุ่มเพราะทางการเกาหลีใต้เห็นว่า การกระทาของเธอเป็นภัยต่อความปลอดภัยทางการบินสุดท้ายเธอถูกตัดสินจําคุก10บเดือนแต่พอมีการตัดสินออกมาเธอก็ได้รับการประกันตัวทันทีซึ่งเรื่องนี้ทําให้ประชาชนไม่พอใจมากทั้งสหาภาพแรงงานกรุงโซและพนักงานในสายการบินต่างก็ออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจบีบให้โจยอนอาต้องออกมาขอโทษและลาออกจากตําแหน่งในที่สุดสุดท้ายพ่อของสองเจ้าหญิงที่เอาแต่ใจนี้ก็ถูกผลักดันให้ออกจากกลุ่มบริษัท ในระหว่างการต่อสู้ภายในไม่รู้ว่าเป็นเพราะลูกสาวทั้งสองคนหรือเปล่าที่ทําให้เขาสูญเสียทุกอย่างไปจนกระทั่งเสียชีวิตในลอสแอนเจลิสด้วยความทุกข์ใจเจ้าหญิงผู้เย่อหยิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้ตัวเองต้องตกงานแต่ยังทําให้พ่อของพวกเธอจากไปด้วยความเศร้าจนอาจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงหายนะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อมีอํานาจมากเท่าไหร่ยิ่งต้องระวังคําพูดและการกระทําของตัวเองมากเท่านั้นไม่เช่นนั้นสักวันหนึ่งจะต้องพังทลาย และต้องชดใช้สําหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่ควรทํานอกจากนี้ยังมีเจ้าหญิงแชร์โบบางคนที่ดูเหมือนว่าจะถูกปลดจากตําแหน่งแต่จริงๆแล้วกลับควบคุมอํานาจทางการเงินแบบทางอ้อมอาจเรียกสิ่งนี้ว่าการเปลี่ยนตําแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออีบูจินผู้สืบทอดตระกูลซัมซุงแห่งเกาหลีใต้ตอนที่เธอแต่งงานกับบอดี้การ์ดเธอถูกถักทางและติดป้ายว่ามุ่งแต่หาความรักโดยเธอใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเช่นนั้นมานานกว่า10ปี แต่ฝ่ายชายก็เป็นคนที่มีความสามารถไม่ถึงจริงๆแม้จะถูกส่งไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดังได,ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อฝึกฝนแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถแบกรับหน้าที่นั้นได้โดยมีประวัติการทำงานที่ไม่น่าประทับใจนักในที่สุดหลังจากที่อีบูจินต้องเผชิญกับการถูกสามีทำร้ายและคดีหย่าร้างที่มีมูลค่าสูงถึง1.4มื่นล้านบอนหรือประมาณ370ล้านบาทเธอก็ตระหนักได้ และตัดสินใจเลือกเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองโดยยึดมั่นในสิทธิการสืบทอดของตัวเองในฐานะลูกสาวเธอถูกมอบหมายให้ดูแลธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของครอบครัวอย่างโรงแรมชิลล่าแต่ด้วยความสามารถของเธอภายในระยะเวลา15ปีเธอสามารถเพิ่มยอดขายของโรงแรมจาก4.3แสนล้านบอลเป็น3.25ล้าล้านบอลหรือประมาณ8.7หมื่นล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า650% และยังได้ร่วมมือกับตระกูลที่รวยที่สุดในโลกเพื่อน,นำสินค้าหรูหราจากกลุ่ม LVMH เข้าสู่ร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินอีกด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปการแต่งงานกับบริการของเธอถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหากเธอแต่งงานกับครอบครัวมหาเศรษฐีที่มีฐานะเหมาะสมตามธรรมเนียมของแชโบเกาหลีเธอก็มีแนวโน้มสูงที่จะทำหน้าที่ตามแบบแผนของเจ้าหญิงแชโบทั่วไปคือการสนับสนุนสามีและเลี้ยงดูลูก,ลก เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองตระกูลผู้มั่งคัง่งเช่นเดียวกับน้องสาวของเธออีซอยอนที่แต่งงานกับลูกชายของอดีตประธานของหนังสือพิมพ์ดงอาอิโบแม้เธอจะเป็นทายาทและมีหุ้นในบริษัทพร้อมกับมีสิทธิ์ในการออกเสียงต่างๆแต่เธอก็ไม่สามารถครองอำนาจในบริษัทได้เหมือนกับพี่สาวของเธอและไม่ได้สร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองแต่อีบูจินที่ตอนแรกสามารถแต่งสามีเข้ามาในตระกูลของเธอทําให้เธอยังคงอยู่ในศูนย์กลางอำนาจของครอบครัวได้ แม้จะสูญเสียความรักและการแต่งงานไปในตอนสุดท้ายแต่เธอก็ยังคงมีสินทรัพย์และอำนาจในธุรกิจอยู่คนที่ตื่นตัวมากกว่าอีบูจินก็คือพี่สะใภ้ของเธอลิมเซยองทายาทตระกูลแดซังเธอคืออดีตภริยาของอีแจยงผู้บริหารคนปัจจุบันของตระกูลซัมซุงแต่เว่าความมุ่งมั่นของเธอไม่ใช่การเป็นเจ้าหญิงในแบบของแคทเธอรีนดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะลงจากตำแหน่งเองหลังจากหย่าร้างเธอกลับไปที่บริษัทแดซังของครอบครัว และได้นั่งในตำแหน่งประธานบริษัทหญิงซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาแฟนหนุ่มของเธอก็คืออีจองแจนักแสดงนำจากเรื่อง Squid Game แต่เธอก็ยังไม่ได้แต่งงานใหม่อย่างเป็นทางการปัจจุบันลูกสาวข,ของเธอกับอีแจยงอีวันจูกลายเป็นหนึ่งในทายาตรุ่นใหม่ที่ติดอันดับท็อป30ของโลกและเป็นที่จับตามองมากที่สุดในบรรดาทายาตรุ่นใหม่ในตระกูลดันงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทายาทหญิงทั้งสองคนของเกาหลีที่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตแต่งงานนั้น อาจกล่าวได้ว่าการเป็นลูกสาวคนเดียวก็เป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องธุรกิจและสินทรัพย์ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกใช้ทรัพยากรโดยไม่จําเป็นและเป็นการตัดความเสี่ยงออกไปอย่างมีสติทําให้พวกเธอกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ